ขอบ่นหน่อยได้ไหมพวกร้านสะดวกซื้อเขาจะไม่ยอมบอกรูปข้าวปั้นว่ามันคือข้าวปั้นไส้อะไรเป็นไงข้าวเปล่างงแต่รถปั้นเขาดูคันใหญ่มากเลยเนาะโอ้ที่นั่งใกล้ห้องหนาวมาเจอแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นสุดยอดพอพออะไรจะรีบขนาดนั้นแป้งเรามาเพื่อโทมัสแลนด์โอ้ยมันสูงมากอ่ะโอ้ยอย่าป๊อดดิชีวิตของเราชีวิตของเราจะไม่มีความสุขอีกต่อไปโทมัสแลนด์ไม่เอาไปทางซ้ายอ๋อมันปิดอ๋อมางั้นเราไปทางอื่นเร็วมาขับเต้นอะไรเลยกูจะร้องสีหน้าดูวิตกกังวลมากไม่อยากเล่นหนักกลัวตายวันนี้จะไปฟูจิแต่ว่าหาสถานีรถบัสนานมากพี่แป้งจะบอกว่าเวลาเราจะมาฟูจิใช่ไหมแนะนำให้นั่งรถบัสนะคะเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันต่อ2ต่อแล้วเวลาก็พอๆกันด้วยนี่นะคะคือวิธีการหาก็คือเราจะหาจากลูมินิชูหรือว่าลูไม้นี่แหละเป็นห้างหนึ่งเขาเนี่ยจะมีทางออกด้านข้างๆด้านฝั่งซ้ายพอข้ามถนนมาเราก็จะเจอกับชินจูกุสเตชันค่ะที่เป็นแก้วแบบนี้แล้วก็จะสามารถไปทางเอ็กซ์เพรสเวย์บัสได้ค่ะว่าที่เนี่ยไม่ได้ขายแค่ตั๋วไปฟูจิเท่านั้นนะคือเราสามารถนั่งรถบัสไปที่สถานีต่างๆหรือว่าแอร์พอร์ตก็ได้การไปฟูจิก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง30ถึง45นาทีก็ถือว่าคุ้มนะต่อเดียวถือก็นอนยาวไปเลยแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะอยากหาอะไรกินสักหน่อยอาจจะต้องไปหาอะไรกินในมินิมาร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวรอขึ้นรถกันขอบ่นหน่อยได้ไหมพวกร้านสะดวกซื้อเขาจะไม่ยอมบอกรูปข้าวปั้นว่ามันคือข้าวปั้นไส้อะไรสีแดงคือคิดว่าสีแดงมันอาจจะเป็นกุ้งอาจจะเป็นอะไรที่มันสุกๆอ่ะถ้าเป็นไส้บวยมานี่งงอันนี้ลุ้นจริงนะเนี่ยเปิดการค้าเลยเป็นไงข้าวเปล่าใช่เหรออีกทีนึงอีกทีนึงอีกคำหนึ่งไส้ปลาดิบข้าวปลาทูน่าก็ถือว่าโอเคนะหยิบดีเจอข้าวเปล่ามานี่แทบช็อกอีกอย่างนึงนี่อาหารของผมนี่อยู่ไหนอ่ะสวยเลยอ่ะเนาะลองดีใกล้ดูอ่ะโอ้ยอันนี้เป็นหมูชิ้นน่ะเฮ้ยกินอร่อยอ่ะพี่ป๊อปเธอกินไอ้ที่เหลือของฉันไปแล้วกินทุกอย่างเร็วมาเปลี่ยนกันไม่เอาเร็วพอไปแล้วยังพันอยู่โอ้ยนี่แบกของมันแบกบ้านมาแต่รถบัสเขาดูคันใหญ่มากเลยเนาะเหมือนนั่งได้น่าจะแถวละ3คนอะไรอย่างเงี้ยหรือ4คนแน่เลยหรือว่ามี2ชั้นหรือมีชั้นใต้ดินหรือว่านั่งในเครื่องรถได้ขี้โม้โอ้ที่นั่งใกล้ห้องน้ำใช่เหรอสุดยอดวิวเลยสุดยอดพอพอห้องอะไรเนี่ยห้องเก็บของแต่ละอย่างที่เราเจอเราเจอแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นพอเราขึ้นรถบัสคันนี้มาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหลงเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่มาฟูจิใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาจะตรวจตัวนะคะพนักงานหรือว่าคนขับรถเนี่ยเขาจะจดเลยว่าเราลงสถานีไหนและนั่งตรงไหนพอถึงสถานีนั้นเนี่ยเขาจะเช็คเลยค่ะว่าเฮ้ยแถวนี้ที่นั่งนี้ลงสถานีนี้เขาจะมาเตือนเราเลยก็เป็นการกันลืมอีกทีนึงไม่ว่าเราจะลืมของอะไรที่รถนี้เนี่ยพนักงานจะรีเช็คให้เราอีกครั้งนึงว่าเราลืมขวดน้ำหรือเปล่าเราลืมของเราลืมกระเป๋าอะไรหรือเปล่าก่อนที่เราจะลงแล้วพนักงานจะขับ
รถออกไปนะคะถือว่าแบบเป็นบริการที่ดีมากตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงเลยนะคะที่สถานีฟูจิแต่ว่าเมื่อกี้ผ่านฟูจิคิวมาแล้วใช่ไหมเห็นของเล่นแล้วแบบไม่อยากจะไปลูกวันนี้จะต้องไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเป็นยังไงนะโอ้ปวดท้องแกงตายดีกว่าดูไม่ต้องใส่เมื่อกี้เห็นวิวฟูจิด้วยเออใช่ตื่นเต้นมากอะคือฟูจิอะมันมีน้ำแข็งอยู่ข้างบนเพราะว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยค่ะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นไงมันก็เลยชั้นบรรยากาศข้างบนมันเลยทำให้เป็นน้ำแข็งเพราะมันหนาวเท่าที่ไปหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าความสูงเนี่ยประมาณ 3,100 กว่าเมตรแน่แปลว่าประมาณ3กิโลกว่าเลยนะใช่ไหมก็กับแป้งน่าจะประมาณ 1,500 คนเรียงกันเออประมาณนั้นได้เลยบ้าหนูสูงกว่านะกว่า500ประมาณเนี้ยทีนี้700โอ๊ยตู้ชีกแร้ดูนี่สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาฟูจินะคะก็ยังมีเมนูภาษาไทยนี่แล้วก็มีโฮโตนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่โฮโตโอ้ยแป้งโรงแรมเราอยู่ตรงข้ามเลยโอ้ยโอ้ยดูโรงแรมเราโอ้แล้วดูวิวตรงข้ามไหนตรงข้ามภูเขาไฟฟูจิฟูจิต้องเก็บยืนเป็นพระเอก MV ไปเข้าโรงแรมนะยืนตากแดดทำไมล่ะเข้าโรงแรมกันอันนี้เป็นประตูแบบอัตโนมัติไงใช่ยืนเฮ้ยไม่ใช่จริงด้วยสวยอ่ะแหวกเฮ้ยโหเราเข้าไปเช็คอินก่อนนะคะอะไรจะรีบขนาดนั้นแม่งรถมันมีเวลาใช่อ่ะใช่คันนี้เหรอไปได้หมดทุกคันไปได้หมดจอดป่ะเนี่ยทำไมเขาให้ดึงบัตรไม่รู้พี่ป๊อปออกจากรถคันนี้ไม่ได้แน่ไม่มีละพี่ป๊อปไม่ได้แน่แป้งได้ยินเสียงไหมบ่อยๆเข้าแล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นนี่มันรู้สึกเหมือนแบบเสี่ยงตายเลยแป้งดูนู่นนี่ได้นี่กับโอ้ยมันสูงมากอ่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าที่นี่นะคะมีเครื่องเล่นอยู่2ชิ้นที่ติดอันดับโลกคือหวาดเสียวระดับโลกแล้วเรามาเพื่ออะไรจะเล่นแต่โทมัสแลนด์ใช่ไม่ใช่ละโอ้โหอย่าป๊อดดิตอนนี้เอาจัดเต็มไปเลยจัดไปอย่ามาป๊อดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าเราเล่นอะไรเฮ้ยแอคแอลไททันด้วยเป็น VR ค่ะแอคแอลไททันน่าเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเสียพันเยนเพิ่มครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาฟูจิคิวได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับฟูจิคิวเนี่ยมานานมากว่ามีแบบบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในนี้แต่ว่าพี่ป๊อตป๊อตมากไม่อยากเล่นใช่เหรอใช่คืออะไรอ่ะมันเป็นคำทำนายเนี่ยอ๋อเรามาผูกเหรอก็ถ้าไม่ดีเขาก็จะผูกไว้เพราะว่าตามวัดอ่ะถ้าแบบเราเจอคำทำนายที่ไม่ดีก็ผูกเอาเรื่องไม่ดีทิ้งไว้แล้วก็รับโชคดีๆกลับไปอะไรอย่างงี้อย่าเลยอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวมันไม่ดีเฮ้ยนั่นปั่นไปปั่นดีกว่าอันนี้แหละเรื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุด
นี่แป้งกินเฮอริเคนโพเทโต้เมื่อกี้มีเรื่องนึงคือแป้งอ่ะไปหยอดเหรียญในตู้ใช่ป่ะคือมันมีแรงกดดันจากคนข้างหลังไงก็เลยแบบกดมามั่วๆตอนแรกไม่อยากกินอันนี้หรอกจะกินเฟรนช์ฟรายปกติแต่ว่าเจอคนกดดันก็เลยกดปั๊กได้อันนี้มาเฉยเลยอันนี้300นิดๆประมาณ100กว่าบาทแต่เขาทำดูน่ากินนะแล้วมันร้อนด้วยมันนิ่มยวบยับมากอ่ะคำนึกว่ามันจะกรอบต้องอันนี้โอเครสไก่รสไก่อ่ะรู้นั่นมันไก่ที่แบบทอดออกมาเค็มปี๋เลยจะดีกว่าอันนี้แน่นอนคือเราต้องไปกินพวกร้านอาหารเงี้ยอันนี้เป็นแบบสแน็คเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะไปเล่นเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์เองกาแฟนี่แพ้อยากเล่นไอ้เขียวๆเนี่ยไอ้เขียวๆที่อยู่ข้างบนนี่แหละโอ้หวาดเสียวปูเลยหวาดเสียวอันนี้ไหมล่ะแป้งอันนี้โอ้โหอันนี้คือแบบโหดสุดแล้วมั้งอันเนี้ยไอ้เดี๋ยวดูขึ้นตรงข้อโอ้หูยอมใจเร็วมาไม่ขำเล่นอะไรเลยเลือกมา20กว่านาทีแล้วยังไม่ได้เล่นเลยเร็วแล้วมีคนวิ่งออกมาแล้วนั่นน่ะกลัวอะไรขนาดนั้นหนูจะร้องไห้ถ้ารักท่านผู้ชมจริงต้องเล่นให้น้องๆดูหน่อยถ่ายคลิปได้ไหมอ่ะถ่ายคลิปให้ได้อย่างน้อยต้องเล่นสักอัน2อันสีหน้าดูวิตกกังวลมากไม่อยากเล่นน่ะกลัวตายหนูต้องแบบเป็นลมบนเครื่องเล่นแน่ๆเลยไม่อยากเล่นเลยอ่ะเสียวที่สุดเท่าที่เราเคยเล่นมาแล้วดูสิผมนี่ไม่กระเซิงเลยพี่ป๊อปเป็นไงมั่งเอาแบบนี้เลยนี่ผมมีหลักฐานว่าผมเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวป๊อปเฮ้ยมันเป็นเครื่องเล่นที่แบบในชีวิตนี้เสียวที่สุดในโลกแล้วอ่ะเกิดมานี่คิดว่าเครื่องเล่นทุกอย่างเนี่ยคือปกติมากนะอย่างที่ไปเกาหลีที่บอกติดอันดับโหเจอนี้นี่เหมือนจะตายให้ได้อ่ะเดี๋ยวต้องเล่าเหตุการณ์ก่อนพี่แป้งกับพี่ป๊อปเนี่ยต่อคิวไปเรียบร้อยแล้วถ้าจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ก็จะเห็นว่าเรากำลังจะขึ้นรถไฟแล้วใช่ป่ะพอเสร็จปุ๊บแป้งลงไปนั่งคราวนี้หน้ามืดคนมันกลัวมันจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอพนักงานลงไม่ไหวแล้วไม่งั้นจะต้องเป็นลมบนนั้นแน่ๆก็เลยให้พี่ป๊อปเล่นคนเดียวไปกูกล้าใช่แต่ถือว่าพี่ป๊อปเก่งมากนะแป้งอ่ะแต่ก่อนชอบเล่นเดี๋ยวนี้มันรู้สึกแบบใจสั่นมากๆเลยไม่ไหวแล้วมันเป็นเครื่องเล่นที่เสียวมากๆคือคนที่จะเล่นอ่ะน้อยมากนะใช่เข้าไปดูบ้านผีสิงกันก่อนดีกว่าพี่บอกกล้าเล่นเปล่าเกิดไปดิกลัวอะไรเอ้แน่ใจเปล่าตอนแรกผมไม่กล้าหน้ากล้องแล้วก็ต้องกล้าหน่อยใช่ป่ะนี่คือบ้านผีสิงในตำนานเขาทำมาให้เหมือนกับโรงพยาบาลล้างมีทางเดินทั้งหมด1หรือ2กิโลไม่รู้ถ้าข้างในนั้นนะแล้วเราเนี่ยจะมีไฟฉายอยู่อันนึงคอยหลบหลีกพวกผีต่างๆและที่สำคัญไปกว่านั้นของที่อยู่ข้างในนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นสตาร์เขาจะมารุมทำร้ายเราแล้วก็แย่งไฟฉายจากเราด้วยอุ๊ยแอนนาเบลเฮ้ยอันนี้น่ากลัวจริงนะเนี่ยนี่คือทางเข้าที่น่าสนใจมากๆดูนี่น่าดึงดูดที่สุดนี่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งพี่ก้าของเราเข้าไปดูทางเข้าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นของที่ระลึกพี่ก้ามาตรงนี้ของที่ระลึกผีเนี่ยนะนี่มีหน้ากากมันก็มีถุงเท้าซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผีเลยถุงเท้าฟูจิเฮ้ยนี่อันนี้เจ๋งเสื้อที่ใส่สมาร์ทโฟนลงไปโหลดแอปนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออเก๋อ่ะห้ามจับห้ามจับเสื้ออันนี้เจ๋งมากพี่แบงค์คิดว่าจะซื้อไปแจกแฟนคลับเพราะว่าถ้าเราเอากล้องถ่ายรูปเนี่ยยิงแฟลชเข้าไปนะมันจะเป็นรูปปริศนาแบบนี้เออต้องไปรอลุ้นดูใครได้เป็นผู้โชคดีก็ลองไปถ่ายดูนะมาอวดพี่แบงค์ด้วยนะเอาไซส์อะไรดีแต่ไซส์ M หมดเลยมันก็ต้องซื้อไซส์ M แล้วล่ะอันนี้เท่าไหร่2,900เยนค่ะเกือบ1,000 บาทเลยนะเสื้อตัวนึงแต่ถือว่ามันก็พ
ทำออกมาดีนะลองดูเนาะโอเคคือขนมไม่ดิมันเป็นข้าวเหรอคือมันกลัวจนพี่มูกไหลออกจากจมูกแต่ว่าข้าวเนี้ยเห็นป่ะแล้วมันจะเป็นสีเขียวอย่างที่เขาบอกแล้วก็อันนี้เป็นขนมนะคะขนมผีนั่นเองส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเขาขายเป็นแพ็กเกจจิ้งไงเห็นป่ะนี่แต่ข้างในดูโหนี่คือภาพข้างในนะเนี่ยเป็นเตียงโรงพยาบาลแบบนี้ใครจะกล้าเล่นถ้ามาสัก4คนเนี่ยยังพอไหวเนาะแต่อันนี้คือแบบมา2คนนะถ้ามีเคียวมาด้วยได้เคียวอยู่ท้ายให้แป้งเคียววิ่งไปข้างหน้าสุดありがとうございますสัญชาติญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้คือเราจองโรงแรมแบบหรูมากเลยนะคะคืนหนึ่งประมาณ17,000อยากจะลองพักหรูๆที่นี่ดูมาดูดีกว่ามีอะไรบ้างนี่เวลาถอดรองเท้าของคนญี่ปุ่นนะเมื่อกี้เขาสอนว่าเราต้องหันหน้าออกไปนี่อย่างนี้เพราะว่าเวลาเรากลับเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะได้ใส่รองเท้าได้เลยโอเคไปดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำที่นี่ดูไม่ค่อยหรูเท่าไหร่นะคะว้าวนี่ไม่หรูอีกเหรอเพราะว่าเขาไม่มีอาบน้ำในห้องน้ำไงแต่เขาจะมีตรงนี้แทนนี้ชอบความที่แบบเขาแยกระหว่างห้องฉี่กับห้องอุจิด้วยกันอ้าวแล้วห้องอุจิอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ห้องอุจิอยู่นี่เป็นห้องลับโอ้โหวันนี้ได้ถ่ายแล้วไม่ได้ถ่ายมาหลายวันก็จะถ่ายวันนี้นี่แหละต่อไปอ้าวโหแต่ตรงนี้อยากหรูอ่ะดูดิและต่อไปนะคะนั่นก็คือส่วนของเตียงนอนค่ะเตียงนอนตรงนี้เขาก็ทำมาแนวๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยมีส่วนของเซฟเฮ้ยอะไรอันนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้ว อันนี้มันของไทยชัดๆอ๋อเจ้า เจ้าไปเอานู่นให้ข้าสิไม่อันนี้คืออะไรอ่ะเขาอะไรมาให้อ๋อที่วางอ๋อรู้ละที่วางแก้ววางจานไงเวลาเรากินข้าวคือตื่นเช้ามาถ้าเรามองไปที่กระจกตรงเนี้ยข้างหน้าจะเป็นฟูจิแล้วก็สามารถนั่งดูแบบจิบกาแฟที่พิเศษที่สุดคือตรงนี้อันนี้คือเป็น private ส่วนตัวก็จะเป็นอ่างแบบเอาไว้สปาอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นน้ำร้อนด้วยนะว้าวเป็นน้ำออนเซนร้อนคือเอาไว้แช่เท้าแล้วก็แช่ตัวได้เลยนะคะเขาบอกว่ารับรองความปลอดภัยว่าไม่มีใครมาแอบดูเราแน่นอนเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นโซนที่อยู่ฝั่งของทะเลสาบพอดีโหดูท่านขุนนี่ไม่ใช่ท่านหมื่นนะนี่ท่านแสนและโซนนี้นะคะก็เป็นโซนของสาวๆเห็นไหมก็สามารถมาแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยนี่มีหมอนรูปภูเขาไฟฟูจิด้วยโหแค่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ก็มโนเป็นภูเขาไฟแล้วนะเมื่อกี้พนักงานโทรมานะคะบอกว่าให้เราลงไปชั้น2เดี๋ยวนี้เฮ้ยงงเพราะอะไรเขาบอกว่ารีบลงมาข้างล่างอ่ะเตรียมอาหารไว้ให้แล้วโอ้โหพรีเมียมสุดๆเขากลัวเรายังไม่ได้กินข้าวไงเพราะว่าเรามาไม่ทานอาหารเย็นเราจองห้องแบบมีอาหารเย็นด้วยใช่ไหมใช่เขากลัวเราไม่คุ้มแต่งแป้งแต่งตัวแบบนี้แหละได้สปาอยู่แล้วแต่งกระติกผูกหน่อยไหมนี่กำลังผูกไปเฮ้ยนี่เรามาผิดโต๊ะป่ะเนี่ยโต๊ะใครเขาเสิร์ฟอะไรมามีเป็ดเหรอมีวิธีการบิดตะเกียบนะของญี่ปุ่นอ่ะถ้าบิดอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่มันจะไม่เท่ากันถูกไหมให้เราทำอย่างนี้ฉีกออกห่างจากกันเอาเสี้ยนออกก่อนเหมือนหมูก็เหมือนเป็ดก็เหมือนน่าจะเป็นเป็ดลองชิมนะอร่อยอ่ะเป็นเป็ดแล้วก็ข้างบนมีเปรี้ยวๆนะแต่เป็นซอสจับกลิ่นคาวเป็ดมากอร่อยอันนี้คือซุปเห็ดอร่อยอ่ะเหมือนซุปข้าวโพดแต่ว่าเป็นรสชาติของเห็ดมีกลิ่นหวานๆหอมๆทานแล้วก็เข้ากับเป็ดดีนะมาดูที่เมนูต่อไปเป็นอาหารทะเลนะประกอบไปด้วยปลาต่างๆมีปลาดิบเอ๊ะอันนี้ใช่ปลาดิบเหรอมันอยู่ยืดๆกลิ่นมันเหมือนผักดอง
มันเยลลี่เหล้ามันมีรสชาติขมๆเปรี้ยวๆน่าจะเอาไว้ดับกลิ่นคาวพวกนี้งั้นเรามาลองชิมปลาอันนี้คือปลาซาบะไม่ผิดแน่รสชาติเหมือนเนื้อปลาทูแต่ว่ามีความเย็นแล้วก็หนึบนิ่มกว่าเวลาทานกับซอสที่โรยมามันเข้ากันดีมากไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยเอานี้สอดไส้ปลาหมึกเข้าไปเอาละจัดไปขาดกระเทียมและพริกจะครบรสสุดๆอร่อยหนูรีวิวแต่ของให้เนี่ยเห็นไหมเสี้ยนต่ำอีกโอ้ยเป็นไรเสี้ยนต่ำโอ้โหต้องลืมด้วยพี่มาเพื่อมาหักไม่ดีต้องระวังเลยนะเนี่ยไม่ดีเลือดไหลเลยอันนี้นะคะเป็นเมนู lobster ซึ่งทางโรงแรมเนี่ยก็ได้ให้เราไว้นะกินเขาทำออกมาคล้ายๆกับสลัดนะคะผมกินคำเดียวเลยนะได้จัดไปกุ้งที่มันเป็นชนิดอย่างเงี้ยพูดตรงๆนะไม่ว่าจะสดไม่สดอร่อยยังไงก็อร่อยอร่อยใช้ได้เลยจะไปพิพิธภัณฑ์ดนตรีค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถสร้างกล่องดนตรีได้ด้วยตัวของเราเองนะคะแล้วก็ออกแบบได้เองตอนนี้พี่แป้งอยู่บนรถบัสของโรงแรมค่ะซึ่งรถคันนี้มีแค่เรานี่คือความหรูหราที่เรามาหรือว่าเขาไม่มีคนไปที่นี่แต่ก็โอเคนะตั๋วเขาบริการดีมากเดินมาส่งอะไรอย่างนี้ทุกอย่างเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยพี่แป้งได้แช่ออนเซ็นด้วยอุ้ยรู้สึกฟินมากๆเลยตอนนี้คลายความเหนื่อยละวันนี้ก็เที่ยวได้เต็มที่ค่ะสังเกตที่นี่นะเขาจะทำคล้ายๆสไตล์ยุโรปเลยเห็นปะเฮ้ยแป้งเห็นบ้านหลังนั้นไหมใช่ป่ะเหมือนเขามองเราอ่ะใช่แล้วเขายิ้มให้เราหลอนหลอนเดี๋ยวหลอนก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราเซิร์ชภาพมาแล้วที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์แต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเปิดในเดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้แล้วเราก็ได้เจอกับกิ่งไม้นานาพันธุ์ไม่มีดอกไม้นะคะมันเลยดูเหงาๆแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาตกแต่งออกมาสวยนะดูจากแบบบ้านเรือนดูดิตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเรามาถูกฤดูอ่ะดอกไม้จะขึ้นพรับเลยพรึบพรับมาตอนนี้แป้งกำลังหาทางที่จะไปพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีอยู่นะคะทำอะไรใช่เหรอพี่เล่นให้ดูโดเลมีมีมีเลโดเลมีโดไม่ต่อไม่รู้แล้วจบตรงนั้นมีต้นไม้ไฟระยิบระยับด้วยค่ะเห็นไหมมันเหมือนเป็นเพชรพลอยอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันเป็นหลอดไฟเหรอไม่ใช่มันเป็นมันเป็นคริสตัลโอ้ยยังสวยอ่ะมีเสียงอันนี้ด้วยตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงต้นไม้ใช่ไหมแต่เป็นเสียงตัวเนี้ยพัดมาแรงๆแบบนี้นะคะก็จะมีเสียงดนตรีอยู่เห็นปะมันขยับเหมือนมันมีชีวิตจริงๆเลยตัวเนี้ยแต่ตัวอื่นก็แค่นี้ไอ้ตัวนี้น่าอยู่มากไม่ได้ใส่คอนแทคอันนั้นใส่บิ๊กอายอันนี้ไม่ได้ใส่เฮ้ยพี่มีหมาเฝ้าไม่รู้ว่าหมาดุหมาดุมีอะไรเข้ามาพี่มีน้ำมันกล่องดนตรีเหมือน Beauty and the Beast เลยโอ้นี่ก็เป็นกล่องดนตรีอันนี้เป็นเพลงอะไรโอ้เพลงอะไรอ่ะเราน่าจะไม่รู้กันนี่ดีกว่าเพลงนี้หนูรู้จักไหนนี่
อ้าวพังอ๋อเพลงอลาดินอันนี้เขาขายในราคา 1,800 เยนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาพวกแบบป๊อปอะไรอย่างนี้ด้วยเราก็ต้องเพิ่มเฮ้ยพออ่ะเวลาตัวโน้ตอ่ะเขาจะใช้วิธีการแบบจุดๆเออจุดๆมันก็เหมือนการดีดพินอะไรประมาณนี้เนาะคล้ายๆพวกเปียโนเลยเนาะลักษณะของมันกล่องดนตรีนี้ 300,000 กว่าบาทห้ามจับด้วยนะคือมันน่าจะเป็นกล่องที่แบบแกะสลักไม้แล้วข้างในน่าจะเป็นเพลงเฉพาะเนี่ยเขามีชื่อเพลงบอกแต่ไม่รู้จักสักเพลงคล้ายๆกับเป็นแผ่นเสียงเลยคิดว่าเสียงอันนี้เนี่ยน่าจะเพราะมากเลยนะคะแต่ว่าเราจับเราทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ได้แต่ดูแต่ตามืออย่าต้องนะคะเดี๋ยวของจะเสียที่นี่มีให้เราทำกล่องดนตรีแล้วก็ให้เลือกเสียงดนตรีเองแล้วก็พ็อปต่างๆเองหมดเลยให้นั้นเนี่ยพี่แป้งขอเลือกทำแล้วก็เอาไปแจกแฟนคลับแล้วกันเนาะเพลงที่เราจะเลือกเดี๋ยวลองฟังก่อนอันนี้มีเพลง Your Name ด้วยนะคะเราลองฟังดูพออ่ะเฮ้ยแล้วมีคนเพ้นท์เป็นอย่างนี้ด้วยนะเห็นป่ะเออน่ารักเนาะเพ้นท์หน้ากล่องเป็นรูป Your Name ได้ด้วยเดี๋ยวเราลองฟังเพลงคนนั้นดีกว่าเออแล้วจากนั้นนะคะเราก็เลือกกล่องว่าเราจะกล่องแบบไหนพี่แป้งอยากได้แบบนี้ดูน่ารักดีแล้วก็เอานี้ใส่ลงไปจากนั้นเราก็เพ้นรอบๆเนาะพี่แป้งว่าแบบไหนพี่เอาแบบสี่เหลี่ยมดีกว่าเหลี่ยมใช่ของแป้งเลือกเพลงอะไรสรุปแป้งเลือกเพลงยูนิมนะคะนี่พี่เลือกเพลงโคนันเดี๋ยวเราไปเพ้นกันพอเราได้ของมาเรียบร้อยแล้วพนักงานเนี่ยก็จะเอากล่องดนตรีกับกล่องเราไปทําให้มันสมานกันแบบนี้เราก็วาดลายของเราเลยพี่แป้งเอาเพลง Your Name มาใช่มั้ยแต่วาดเป็นรูปใครขี้เกียจมันเกี่ยวอะไรกันเพราะว่า Your Name เนี่ยรายละเอียดมันเยอะไงเราก็เลยเอาอะไรที่แบบมันง่ายๆสบายๆอันดับแรกเนี่ยเราต้องผสมสีก่อนเวลาทําเนี่ยก็ให้เราใช้อย่างที่จําเป็นจากนั้นนะคะเราจะเอาผู้กันของเราเนี่ยแหละใส่น้ํานิดนึงแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันเวลาเราผสมสียังไงอะถ้าไม่ได้นะคะก็ลองผสมใหม่ดูได้วาดมันลงไปแม่เอาแบบนี้เลยมันจะมีหัวใสๆสีขาวหน่อยแสงมาเลยชึบชึบชึบแล้วสำหรับการทำที่ยาวนานมากๆเลยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงได้นะคะในการทำเจ้าไข่ขี้เกียจตัวนี้เพลงมันสนุกสนานดีเนาะของชิ้นนี้พี่แป้งจะเอามาแจกน้องๆค่ะแล้วก็ใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวกติกาจะอยู่ที่ท้ายคลิปเลยส่วนพี่ป๊อปก็จะเอาของมาแจกเหมือนกันนี่ทำเจ็บสีเปิดใช่ไหมไม่ใช่คนนั้นหลบอยู่ในมุมมืดไงตามกำแพงไอ้ของพี่ป๊อปก็ทำออกมาสวยนะถ้าอยากได้อันไหนนะคะก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกด้วยนะคะว่าของใครสวยกว่ากันและชอบอันไหนมากกว่ากันยังไงเดี๋ยวเราทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะเอาไปบรรจุใส่ในกล่องแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อไปเดี๋ยวติดตามชมค่ะไปใส่กล่องกันนี่เพิ่ง6โมงเย็นเอง18:48แต่ร้านอาหารที่นี่ปิดหมดแล้วอะอะไรทำไมปิดเร็วจังเลยตอนนี้หิวมากค่ะแล้วก็กำลังจะเป็นลมแล้วเฮ้ยข้างหน้าในร้านอาหารเปล่าเนี่ยนู่นขวามือนี่เหรอไม่น่าใช่นะมาสรุปของที่จะแจกในวันนี้เลยดีกว่าค่ะว่าพี่แป้งมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่อันนี้คือเจ้าหมาชิบะกระเป๋าน้อยน่ารักใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะส่วนอันต่อไปเป็นของจากฟูจิคิวค่ะเสื้อเรืองแสงที่ถ่ายแฟลชออกไปแล้วเนี่ยจะเกิดรูปประหลาดขึ้นอันนี้ก็1รางวัลสำหรับน้องๆที่กดไลค์กดแชร์
และของชิ้นสุดท้ายจากฟูจิก็จะเป็นนี่ภูเขาไฟฟูจิแบบตุ๊กตาแล้วก็พวงกุญแจที่มีภูเขาไฟฟูจิข้างในกติกาของเราก็คือ 1. กดไลค์กดแชร์จากนั้นเนี่ยก็ให้พิมพ์คอมเมนต์ค่ะว่าทำไมถึงอยากได้ของชิ้นนี้อยากได้ของอะไรแล้วก็ตามด้วยชื่อเฟซที่ติดต่อได้พี่แป้งก็จะทำการเลือกผู้โชคดีจำนวนตามของรางวัลเลยแล้วก็จะส่งของให้กับผู้โชคดีคนนั้นอย่าลืมนะว่าถ้ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะพี่แป้งจะได้ติดต่อได้เนาะสำหรับวันนี้นอนก่อนนะ